สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะตอนนี้อยู่กับเกมอาร์คไนท์นะครับในคลิปนี้จะพาไปดูโมดูลของ W นะครับมาดูกันเลยโมดูลของ W นะครับทำให้เพิ่มเลือดนะครับ130หน่วยเพิ่มพลังโจมตีขึ้น54หน่วยครับแล้วก็ตรงเนี้ยน่าสนใจมากนะครับก็คือทำดาเมจเพิ่มพลังโจมตีต่อเมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่ถูกบล็อกอยู่นะครับขึ้น 110%อันเนี้ยผมว่ามีผลมากๆสำหรับน่าจะเป็นปกติของสายโจมตีสไนเปอร์ AOE คิดว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ไปปั้นตัวอื่นยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ไปเช็คข้อมูลตรงนี้นะก็คือส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีบางครั้งที่มันพวกบอลเนี่ยบอลมันเดินผ่านมันมาเยอะมากจนมันตัวดีเฟนเดอร์เราบล็อกไม่ไหวนะครับเป็นเพนพอยต์อย่างหนึ่งของการใช้สไนเปอร์ AOE มากซึ่งอันนี้ผมว่ามันช่วยได้เยอะก็คือจะทำดาเมจใส่ตัวที่ถูกบล็อกอยู่ให้มันตายๆไปแล้วเดี๋ยวตัวใหม่มันก็มาโดนบล็อกไว้เคลียร์ได้มากขึ้นครับปกติแล้วก็อาจจะมีต้องมีสไนเปอร์ธรรมดานะครับที่คอยเก็บงานตัวที่หลุดไปแต่อันนี้น่าจะช่วยให้งานง่ายขึ้นเยอะนะทีนี้มาดูกันที่การปลดล็อกของโมดูลนะครับการปลดล็อกนะครับอันแรกเนี่ยก็ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรมากนะก็คือเอา W ไปฆ่าศัตรูให้ครบ80ตัวซึ่งจะลงด่านไหนก็ได้นะครับลงไปเลยหรือจะลงทำมิชชั่น2แล้วก็วนลูปก็คือวนออโต้เอาก็ได้เหมือนกันนะครับอันที่2เนี่ยให้เอา W ไปลงด่าน DM3 นะครับทำให้ได้3ดาวแล้วก็ให้ W จัดการนะครับซาคัสแลนเซอร์ให้ได้อย่างน้อย2ตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวางยังไงนะครับให้เก็บได้2ตัวนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ด่าน DM3 ครับมาที่ด่าน DM3 นะครับขออนุญาตเป็นแพ็คทีสนะครับก็ตัวละครที่ต้องใช้นะครับใช้กี่ตัวก็ได้มันในมิชชั่นมันไม่ได้กำหนดเพราะงั้นตรงเนี้ยช่องเหลือเยอะแยะนะครับยัดเข้าไปยัดได้ก็ยัดเลยนะครับผมก็จะแนะนำว่าให้มีตัวที่บล็อกทางได้อย่างน้อย1ตัวหรือบางคนอาจจะใช้2ตัวที่ผมใช้1ตัวเพราะว่าบูปอยซันผมอะสามารถเคลียร์มอนได้ทันตัวที่ไม่ต้องมีตัวบล็อกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเคลียร์ไม่ทันนะครับหาตัวมาบล็อกเพิ่มก็เป็นตัวเลือกที่ดีซึ่งเดี๋ยวเข้าไปแล้วผมจะบอกให้รู้ว่าตรงไหนมันต้องบล็อกนะครับแต่ต้องมีตัวดึงเล็กแน่ๆต้องบล็อกช่องบนนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มดาเมจขึ้นมาช่วยถ้าเกิดสมมุติไม่ได้ใช้เมาเทนถ้าเกิดใช้ดีเฟนเดอร์ที่ทำดาเมจได้ไม่เยอะก็อาจจะต้องมีตัวทำดาเมจมาช่วยเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับยืนตรงแถวๆข้างหลังช่องบนนะครับอาจจะไปดูด่านกันก่อนแล้วกันว่ามันเป็นยังไงมาถึงนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมเอาเมาเทนวางป้องบนไปเลยนะครับก็คือตรงนี้ไม่รั่วแน่นอนผมนะหันซ้ายด้วยนะแล้วก็ปูโพยซันผมวางตรงนี้นะครับเคลียร์มอนด้านล่างก็น่าจะพอเห็นภาพนะมันต้องอุดบนล่างแค่นี้แหละนะครับเสร็จแล้วก็ W นะครับผมเอา W มายืนตรงนี้ไอ้สกิล2นะลืมบอกนะครับลืมพอร์ตโมดูลแต่มันจะเหมือนกันแหละมันจะไม่ได้ผลอะไรขนาดนั้นนะสกิล2ก็คือวางกับดักแต่อันนี้อาจจะมีความ RNG ประมาณหนึ่งแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะ RNG สูงจนไม่สามารถที่จะผ่านตัวชั้น2ไปได้นะครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่ W ผมเลเวล90อันนี้อาจจะต้องดูกันอีกทีว่าแต่ละคนอาจจะได้ไม่เหมือนผมหรือเปล่าตรงนี้ก็คือปล่อยไหล ยาวๆแหละไอ้ตัวนี้น่าจะหลุดนะตัวนี้หลุดก็ไม่เป็นไรครับให้เมาเทนจัดการตัวนี้ตัวที่2ต้องได้แล้วแหละเนี่ยได้2ตัวแล้วนะครับก็คือจบภารกิจ2แล้วทีนี้ภารกิจแรกจะเล่นผมก็เล่นด่านนี้นะผมก็ไม่ได้ขี้เกียจไปหาด่านลงนะครับก็เล่นด่านนี้วนๆไปจนครบแต่ก่อนหน้านี้ผมก็เคยใช้ W ในกิจกรรมหรืออะไรสักอย่างไปเลยมีจำนวนหนึ่งนะครับที่ W จัดการไปแล้วประมาณครึ่งๆเนี่ย
ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็เลยที่เหลือก็มาวนด่านเดียวตรงนี้นะครับไอ้นี่เวฟสุดท้ายจะเห็นว่ามีแลนเซอร์มา3ตัวถ้าคุณเล่นตัวที่เอามาบล็อกตรงนี้ให้ถอนออกนะครับไม่งั้นโดนชนตายครับแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยมันจะวิ่งล่วงไปทางนั้นเลยครับเพราะมันมีลมพัดตรงนี้เป่าไปทางขวามันก็วิ่งหล่นลงไปเลยคือไม่ต้องเอาตัวมาบล็อกอะครับถ้าเอามาบล็อกก็คือตายแน่นอนนะครับตัวที่เราบล็อกตายก็คลิปนี้ก็จบตรงเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ